สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เติ้ลนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะรายการของเราก็ยังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram หรือว่า YouTube นะครับโดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วกด follow กด subscribe ไม่ใช่กด unsubscribe นะห้ามกดออกไปดูช่วงแรกกันดีกว่าคุณผู้ชมกับช่วงนกพิราบเผาขนเผาขนเลยวันนี้ใช่ไหมร้อนมากเลยอ่ะโอ้โหร้อนจนแบบไปหมดเลยครับคุณผู้ชมช่วงนกพิราบย่างวันนี้นะฮะก็เป็นช่วงที่นกพิราบนะฮะเขาจะไหม้เกรียมที่ผิวเลยนะฮะแล้วก็เอาข่าวลงมา3ข่าวการรถยนต์เอาข่าวแรกก็ดีกว่าเกี่ยวกับ Mercedes-Benz นะเอาเร็วข่าวกำลังฮอตข่าวไม่ตบก็ไม่จบนะจ๊ะ Mercedes-Benz ขอตบหน้ารัวๆ BL สัก BL BL ขอตบหน้ารัวๆ BM สักฉากนึงสักฉากนึงฉันมาก่อนมั้ย BM จบฉากนี้ปุ๊บก็จะไม่ตบแล้วใช่รายการประกาศศักดาให้รู้กันไปเลยว่าใครมาก่อนกันบัลลังก์นี้เป็นของใครเป็นคู่แข่ง 2,000 ปีจริงๆคุณผู้ชมสำหรับ Mercedes-Benz กับ BMW นั่นน่ะสิก็เบียดก็เสียดเบ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 ียดกันมาตลอดเวลาเลยว่าในตลาดรถหรูเนี่ย BM ล่าสุดก็จัดงานฉลองครบรอบ100ปีขึ้นมาฮะแต่รู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรที่ไฟไหม้ไม่ใช่จ้างานนี้เนี่ย Mercedes-Benz ก็ไม่ได้ขออยู่เฉยแต่อย่างใดทําไมขอขยับตัวยิงโฆษณาออกมาขอจิกกัดเบาๆจิกกัดว่าใช่เป็นภาพประจังหน้าของ BMW เดี๋ยวเราไปดู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 ดูเป็นภาพโฆษณา15วิเป็นภาพประจังหน้า BMW เนาะไม่ใช่เฮดไลน์แม็กไม่ใช่ไฟหน้าเฮดแม็กเลิกเมนชั่นมาพร้อมข้อความขอบคุณสำหรับที่แข่งขันกันมาตลอดระยะเวลา100ปีเหมือนก็จะชมเหมือนว่าจะแบบดีแต่เพราะเบนซ์เนี่ยได้บอกว่า30ก่อนหน้านี้นั่นเป็นอะไรที่มัน30ปีก่อนอันนี้เป็นอะไรที่แบบมันน่าเบื่อมากเลยอ่ะเพราะว่าล่ะเพราะว่าแบบไม่มีคู่แข่งนอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นให้พนักงาน BMW เนี่ยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เมืองสตุตการ์ดฟรีย ังไงวะนี่วันหลังอ่ะจัดรถไปรับพนักงานไปดูเลยมะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยถ้าชายไม่ผู้บริหาร BM นะฉันจะไปเฝ้ามองเลยว่าพนักงานหน้าไหนที่มันจอดรถตรงกันบ้างจะมาร์คหัวไว้เลยเอาต่อไปว่ายังไงพูดสิ Honda พร้อมแล้ว เปิดตัว Civic อัลบั้มที่10ปรับภาพลักษณ์สวยสปอร์ตในอัลบั้มนี้นี่อัลบั้มที่10ที่แซงหน้าพลพลอีกนะก็ต้องคุ้นชื่อ Honda Civic เป็นอย่างดีน่าคุ้นมั้ยคุณผู้ชมอ่ะถามห้องส่งสิ Honda Civic ตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็รู้จักแล้วเนาะใช่เรียกได้ว่าชื่อของ Civic ตั้งแต่สมัยที่พ่อกับแม่เราเนี่ยจีบกันใหม่ๆเลยทีเดียวสมัยก่อนเป็นรถที่ฮอตฮิตมากเลยนะ Civic เตาลีดฉันจำได้รถใช่โอ้โหผ้าเรียบเลยอ่ะ Civic เตาลีดอ่ะซื้อมาประจำบ้านนะฮะเรียกว่าเป็นไอ้น้ำเลยทีเดียวเพราะว่าชื่อนี้มีตำนานมายาวนานกว่า30ปีนั่นนะสิเรียกได้ว่านะ Honda ก็พร้อมเปิดตัว Civic โฉมใหม่ล่าสุดในเมืองไทยกันแล้วโดยเขาอวดอ้างว่าเป็นประเทศแรกนอกอเมริกาเหนือเลยที่มีการเปิดตัวนั่นนะสิเรียกได้ว่าประเทศไทยอันที่10ใช่ประเทศไทยนี่ถือว่ามีความสำคัญกับ Honda มากเลยทีเดียวนะฮะเขาให้เกียรติเราเป็นอย่างดีไปดูรูปลักษณ์ภายนอกดีกว่าคุณผู้ชมไปขยายตัวถังใหญ่ทุกมิติเลยใช่รูปลักษณ์อ่ะขยายซุ้มล้อมถึงล้อหน้าเลยนะซึ่งไม่มีฝาคุมด้วยไม่มีอะไรคุมเลยคืออะไรขยายมาเยอะไงเหล็กไม่พอปิดพูดถึงขนาดนั้นมะคือรูปลักษณ์หนีตายตลาดซีดานนะเพราะว่าตอนนี้รถ HRV แย่งยอดขายไปหมดละเลยกลายเป็นซีดานกึ่งคูเป้ส่วนภายในก็มีส่วนผสมของ Honda Jazz กับ HondaClarity Fuel Cell ที่เพิ่งเปิดตัวที่เมืองนอกไปซึ่งหลายคนก็ไม่รู้จักแต่แล้วก็เมนชั่นขึ้นมาทำไมถึงบอกว่าทำไมหลังๆเนี่ยทำไมรถชอบให้ออปชันนี้มาด้วยนะอะไรอ่ะสตาร์ทที่รีโมทกดรีโมทสตาร์ทแล้วโอ้ใช่ Honda Civic นะสตาร์ทรีโมททุกรุ่นย่อยทำไมรู้ไหมเอาใจคุณสุภาพบุรุษไงเพราะว่ายืนสูบบุหรี่ก่อนติดเครื่องเปิดแอร์ยืนสูบบุหรี่ก่อนเย็นแล้วค่อยขึ้นผู้หญิงก็สตาร์ทหรือคุณสุภาพสตรีอยากแต่งหน้าขึ้นไปแอร์เย็นฉ่ำก็กดกันสตาร์ทไปเลยเป็นความฉลองฉลาดเด่นที่สุดเลยครั้งแรก Honda ที่ใช้เครื่องอะไร VTEC Turbo หรือ Turbo VTEC เอาดีๆเอายังไง VTEC Turbo แล้วกันเพราะว่าในโบชัวร์เขาเขียนว่างี้ให้แรงมากถึง174แรงม้าเลยทีเดียวขายไปตัวท็อปนะฮะเดี๋ยวนะ VTEC Turbo เครื่องนี้เป็นเครื่อง 1,500 ใช่ไหมไม่ใช่ 1,800 นะ 1.5 ลิตรพันแปดก็ยังเป็นเครื่องเก่าที่ดังต๊อกต๊อกต๊อกต่อไปเขาแก้แล้วมาตัวรถคันจริงเนี่ยนะเบาะนั่งด้านหลังฟองน้ำนุ่มมากนุ่มเดียวกับมาสด้าสองเลยอ่ะนุ่มนี่คือเละติดตูดไปเลยเฮ้ยคือบางทีงงคือนั่งไปบีบไปแบบจะถึงเหล็กตัวเบาะอยู่แล้วอ่ะนุ่มจริงอ่ะเออคือแบบนุ่มเลยเบอร์นั้นอ่ะนี่จะบอกว่ามีระบบออโต้เบรกโฮด้วยนะเออให้มาค่อนข้างที่จะแน่นๆๆๆเลยอ่ะข่าวต่อไปมาเป็นรถที่แบบเบาๆบ้างค่ายโตโยต้าก็ไม่ยอมแพ้นะจะปากกัดตีนถีบไปเลยปีนี้พูดเลยปี2016ไม่รู้จะอยู่กันยังไงโตโยต้าฮอนด้าก็แบบลุกขนาดนี้เลยฮอนด้าแบบหมัดฮุกมาเยอะมากเลยใช่ไหมมาโตโยต้าวีออสไมล์2016ไมล์คือหลายโมเดลเยียรุ่นปี2016ทำไมปรับออปชันเน้นความคุ้มค่าไม่เกรงใจวันเดเรคชั่นเลยอ่ะใช้ค่าตัวไดเรคชั่นไปหมดแล้วอ่ะก็ต้องปรับออปชันเอาเห็นโฆษณากันแล้วเนาะเห็นแล้วเก็บภาพเก่าน้ำมันหนึ่งถัง
เรื่องของเรื่องคือใช้ภาพสต็อกที่ถ่ายวันเดเรคชั่นไว้แล้วก็บวกกับตัวรถที่ถ่ายใหม่วิ่งไปวิ่งมาอ้าวคืออย่างนี้ Toyota Vios เนี่ยเค้ามีการเปิดตัวรุ่นปี2016จ้าคือว่าจากการที่มีการปรับภาษีสรรพสามิตที่คำนึงถึงค่า CO2 เป็นหลักเนี่ยทำให้ Toyota ต้องใช้เครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยก็จะรองรับ E85 ด้วยน้ำมัน E85 ใช่น้ำมัน1ถังคุ้มไปได้คุ้มค่ากว่าเขาว่างี้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ที่เขาว่าเป็นแบบ CVT CVT เปลี่ยนแบบไหนเป็นเกียร์แบบสายพานใช่กระติกใช่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ปล่อยมลภาวะให้น้อยลงด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมคราวนี้นะจ๊ะให้ระบบควบคุมการส่งตัว VSC มาให้ทุกรุ่นเลยโอ้โหจะบอกว่าชาวบ้านเขาให้มาตั้งนานแล้ววีออต้องรอตั้ง10กว่าปีกว่าที่สมัยก่อนจะเห็น Toyota จะให้ VSC มาเฉพาะตัวท็อปใช่ไหมไม่ให้ตัว S ก็ตัว G ไปอะไรเงี้ยตอนนี้รุ่น J ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ได้ส่งราคาสนุนราคาเดิม599 599 599บาทถ้าแต่ 99,000 บาทไปจบที่ตัวท็อป749 74อุ้ย749บาทเอาจริงคุณผู้ชมเพิ่ม 30,000 คุณผู้ชมได้ขับมาได้2ครีนดีเซลแล้วเนาะเก๋ๆนี่อย่าชี้นำ900โลอย่าโจมตีโอ้โหข่าวร้อนไม่เกรงใจอากาศเลยอ่ะใช่ปะเออพักกันดีกว่าเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงช่างกันเถอะใช่วันนี้ช่างกันเถอะจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะช่างจะพาไปเรียนรู้แต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้